นี้ส่วนเมื่อวานที่เราเล่าให้ฟังนะคะตามกันต่อประเด็นที่มีผู้ต้องหา56คนนะคะที่ถูกดำเนินคดีเพราะว่าเข้าไปมั่วสุมจัดปาร์ตี้กันที่สถานบันเทิงไดมอนด์ KTV ย่านเพชรบุรีตัดใหม่นะคะล่าสุดค่ะยังต้องลุ้นกันอยู่นะคะว่าจะได้ประกันตัวหรือเปล่าเพราะว่าในกลุ่มนี้เนี่ยสรุปแล้วเป็นนักท่องเที่ยวจีน48คนด้วยกันนะคะซึ่งเรื่องนี้ก็มีตำรวจกองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรีบุกเข้าไปที่สถานบริการไดมอนด์ KTV บางกอกอยู่ในอาคารเมรีอาบอบนวดถนนเพชรบุรีตัดใหม่นี่เป็นภาพเมื่อคืนวันที่2มิถุนายนนะคะแล้วก็ควบคุมตัวนักท่องเที่ยวจีนกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ย56คนค่ะคุณผู้ชมแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาก็คือมียาเสพติดไว้ในครอบครองเสพยาเสพติดบางคนถูกดำเนินคดีฐานลักลอบอยู่ในประเทศไทยผิดกฎหมายแล้วบางคนเนี่ยพกพาอาวุธปืนเข้าไปด้วยนะคะแต่ว่าทั้ง56คนถูกแยกกันไป3สน.ก็คือมีที่สน.มักกะสัน24คนสน.ห้วยขวาง14คนแล้วก็สน.ดินแดง11คนแยกฝากขัง3ศาลตามความผิดก็คือมีศาลอาญารัชดา52คนศาลแขวงพระนครเหนือ3คนศาลทหารอีก1คนนะคะซึ่งพบว่าเป็นทหารแล้วก็พกพาปืนไปที่ร้านนี่แหละค่ะกับมีรายงานว่าญาติผู้ต้องหาเตรียมเงินคนละ 20,000 เพื่อยื่นขอประกันตัวแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลนะคะขณะเดียวกันทางผู้บังคับการกองบังคับการตำรวจนครบาล1บอกว่าในส่วนของการสืบหาเจ้าของสถานบันเทิงตัวจริงตามที่คุณชูวิทย์กมลวิศิษฐ์ออกมาเปิดเผยให้ชื่อมาก็คืออาจ่ายกับบังมัดตอนนี้ตำรวจบอกมีเบาะแสแล้วนะคะแต่ว่าไม่ตรงกับรายชื่อบุคคลที่ปรากฏในเอกสารการเช่าพื้นที่กับผู้ที่ทำหน้าที่ดูแลซึ่งตอนนี้เนี่ยตำรวจอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเนี่ยค่ะล่าสุดก็คือมีการสั่งปิดไปแล้วห้ามบริษัทนี้ดำเนินการ5ปีนะคะ